ฝันในฝันเคสสตัดดี้ตอนกรรมใดทำให้เป็นอัมพฤกษ์พ่อของลูกพ่อเป็นครูโรงเรียนช่างกลแห่งหนึ่งมีนิสัยนักเลงเสียงดังพ่อสูบบุหรี่จัดแล้วก็ดื่มเหล้าเวลาพ่อเมาเห็นไหมจ๊ะดูแอลกอฮอล์เนี่ยพ่อจะก้าวร้าวและชอบหาเรื่องเมื่ออายุได้ประมาณ70ปีพ่อป่วยเป็นอัมพฤกษ์ลูกเป็นคนพาพ่อไปหาหมอเป็นประจำเมื่อลูกเข้าวัดลูกก็จะพาพ่อซึ่งเดินไม่ค่อยจะสะดวกและแม่มาวัดทำบุญด้วยโอ้สุดยอดเลยลูกแก้วเนี่ยหากวันไหนลูกอยู่บ้านก็จะนำพ่อแม่สวดมนต์ทำวัดเย็นวันนี้เธอยังพาคุณแม่เนี่ยของเธอมาวัดเลยเนี่ยมาทำบุญถึงแม้ว่าพ่อจะพูดไม่ชัดเพราะอาการของโรคอัมพฤกษ์ก็ตามก็จะนำพ่อแม่สวดมนต์ทำวัดเย็นจนกระทั่งพ่อได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่23ธันวาคม2543โดยเส้นเลือดในสมองแตกรวมอายุ75ปี10เดือนคำถามพ่อของลูกมีบุพกรรมอย่างไรจึงเป็นอัมพฤกษ์การเสียชีวิตพ่อรู้สึกอย่างไรเพราะไม่มีใครอยู่กับพ่อในตอนนั้นเลยขณะนี้พ่ออยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างคะบุญที่ลูกทำอุทิศไปให้มีผลอย่างไรหลับตาฝันเป็นโตเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราจ้าเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะพ่อเป็นอัมพฤกษ์พระกรรมในอดีตฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มเล่าก่อนตายมีคตินิมิตพอนึกถึงบุญออกบ้างเป็นบุญที่ลูกแนะนำไปทำตอนช่วงท้ายของชีวิตเมื่อตายไปแล้วบุญยังส่งผลก่อนบาปที่พ่อทำเป็นอาจินได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรสุดหล่อของอากาศเทวามีวิมานเป็นทองหลังย่อมย่อมได้รับบุญที่อุทิศไปให้จึงทำให้มีสภาพที่ดีขึ้น